ะครับเริ่มบันทึกนะครับก็ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรื่องของตัว equipment นะครับอาจารย์จะเอาโชว์ตัวอย่างของการในกรณีที่เรามีเครื่องจักรกลนะครับหลายๆเครื่องทำงานร่วมกันนะครับเมื่อเครื่องจักรกลหลายๆเครื่องทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะมีลักษณะของคอขวดเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของ equipment spread นะครับมันจะมีคอขวดเกิดขึ้นแล้วเราต้นทุนในการคิดเรื่องของเครื่องจักรกลหลายๆตัวที่ทำงานร่วมกันเรามีแนวทางในการคิดยังไงนะครับอันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาจาก textbook ของ construction equipment นะครับที่ต้องขอโทษด้วยว่าผมจำชื่อเจ้าของ textbook ไม่ได้นะครับก็คือเป็น textbook construction equipment นะครับที่อาจารย์ใช้สอนเด็กเรียนครูนี่อาจารย์จะให้เราดูตัวอย่างคร่าวๆสมมุตินะครับสมมุติว่าเราจะทำการขุดดินแล้วก็ขนดินไปอีกที่หนึ่งนะครับนั้นเราจะใช้รถขุดหรือว่าโชเวลนี่ครับรถขุดร่วมกับรถบรรทุกนะครับจะใช้ระบบการทำงานระหว่างรถขุดร่วมกับรถบรรทุกดูนะครับสมมุติว่ารถตักเนี่ยโชเวลคือรถตักอาจารย์พูดผิดใช้รถตักร่วมกับรถบรรทุกสมมติรถตักโชเวลนะครับรถตักโดยที่ปุ้งกี่มีขนาด3คิวบิกยาร์ดพูดง่ายคือในการตักหนึ่งครั้งเนี่ยปุ้งกี่จะตักได้3คิวบิกยาร์ดนะครับรถตักตัวนี้มันสวิง 90% 90องศาแปลว่าตักแล้วก็หมุน90องศามันใส่รถบรรทุกรถตักจะตักดินใส่รถบรรทุกนะครับโดยที่ใน1รอบของการตักของรถตักเนี่ยจะใช้เวลา20เซคันด์ก็คือขุดตักปั๊บแล้วก็ตักดินขึ้นมาแล้วก็เทใส่รถแล้วก็เอาดินมาหมุนมาใส่รถบรรทุกนะครับตัก1รอบขึ้นมาหมุนใส่รถบรรทุก1รอบใช้เวลา20เซคันด์หรือ20วินาทีนะครับ1รอบในการตักได้3คิวบิกยาร์ดนะครับสมมุติว่ารถบรรทุกเนี่ยนะครับรถบรรทุกใช้เวลาในการขนดินไปอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่รถตักรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกใช้เวลาในการขนดินนะครับจากจุดที่รถตักดินใส่นะครับไปยังไซต์งานอีกที่หนึ่งนะครับในการขนดินตรงนี้เนี่ยรถบรรทุกใช้เวลาในการเดินทางไปนะครับแล้วก็ดั้มดินที่ปลายทางแล้วก็เดินทางกลับมารอการตักดินขึ้นไปใหม่เนี่ยใช้เวลาต่อรอบเท่ากับ6นาทีนั่นพูดง่ายคือไซเคิลทางรถบรรทุกนะครับในการเดินทางไปที่ไซต์งานอีกแห่งหนึ่งดั้มดินลงแล้วก็เดินทางกลับต่อรอบใช้เวลา6นาทีนะครับสมมุติว่าค่าเช่ารถตักเอ็กซ์คิวเตอร์นะครับในตัวเอ็กซ์คิวเตอร์คือรถตักนะครับเท่ากับ100ดอลลาร์ต่อชั่วโมงสมมติว่าค่าเช่ารถบรรทุกนะครับขนาด12คิวบิกยาร์ดรถบรรทุกเนี่ยมันมีหลายขนาดรถบรรทุกขึ้นอยู่กับไอ้ตัวดำข้างหลังสมมติว่าค่าเช่ารถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดเนี่ยค่าเช่าเท่ากับ40ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับสมมติว่าค่าเช่ารถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะครับค่าเช่าเท่ากับ50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงอันนี้เราจะมาคิดต้นทุนในการตักดินต่อคิวเราจะคิดยังไงเดี๋ยวจะมาคิดให้ดูนะครับวิธีการคิดลองดูสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดก็คือรถบรรทุกสามารถบรรทุกดินได้12คิวบิกยาร์ดนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กบรรทุกได้12คิวบิกยาร์ดงั้นถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดเนี่ยในการที่จะตักดินให้เต็มรถบรรทุกเราต้องใช้ดินกี่ปุ้งกี่ครับ1ปุ้งกี่ตักได้3คิวบิกยาร์ด1ปุ้งกี่ตักได้3คิวบิกยาร์ดนั้นในการตักดินให้เต็มรถบรรทุก1คันคุณต้องดักดินเท่ากับ12ส่วน3ก็คือ4ปุ้งกี่ถูกไหมเราต้องตักดิน4รอบในการที่จะตักดินให้เต็มรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดโอเค
1รอบในการตักของรถตักใช้เวลา20วินาที1รอบใช้เวลา20วินาทีเพราะฉะนั้นในการตักดิน4รอบเพื่อให้เต็มรถบรรทุกจะใช้เวลาเท่ากับ4คูณ20เท่ากับ80เซคันด์หรือ80วินาที80วินาทีก็คือ 1.33 นาทีนั่นเองพูดง่ายๆในการที่ผมจะตักดินให้เต็มรถบรรทุก1คันผมใช้เวลา 1.33 นาทีโอเคนะครับโดยที่เมื่อตักดินให้เต็มรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ1รอบเท่ากับ6นาที6นาทีบวกเวลาที่ใช้ในการตักดินให้เต็มรถบรรทุกอีก 1.33 นาทีเพราะฉะนั้นไซเคิลราวทริปของรถบรรทุก1คันตักดินใส่ใช้เวลา 1.33 นาทีเดินทางไปกลับอีก6นาทีรวมแล้ว1ไซเคิลของรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดใช้เวลาเท่ากับ 7.33 นาทีเข้าใจมั้ยครับ1ไซเคิลของรถบรรทุกรวมทั้งตักด้วยและขนดินไปกลับเดินทางไปกลับด้วยเท่ากับ 7.33 นาทีโอเคนะครับงั้นกลับมาคิดใหม่ดูให้ดีถามว่าแล้วอย่างนี้เราควรจะใช้รถบรรทุกกี่คันเราจะใช้รถบรรทุกกี่คันถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดเราต้องใช้รถบรรทุกกี่คันถ้า1ไซเคิลของรถบรรทุกใช้เวลา 7.33 นาที1ไซเคิลในการตักให้เต็มรถบรรทุก1คันนะครับ4ปุ้งกี่คือ 1.33 นาทีนั่นแปลว่าเราต้องถ้าเราต้องการให้รถตักทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดรอรถบรรทุกถ้าผมต้องการให้รถตักทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดรอรถบรรทุกผมต้องใช้รถบรรทุกทั้งหมดเท่ากับ 7.33 หารด้วย 1.33 เท่ากับ 5.51 คันนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณมีรถบรรทุก 5.51 คันรถตักของคุณจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักโอเคนะครับนั่นคือการคำนวณ equipment spread ถามว่ารถบรรทุก 5.51 คันมีไหมรถบรรทุก 5.51 คันไม่มีคุณก็จะใช้5คันหรือคุณใช้6คันนั้นสมมุติกรณีแรกคือถ้าเกิดคุณใช้รถบรรทุก5คันแปลว่าถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุก5คันแปลว่ารถตักจะมีเวลาที่หยุดพักเพื่อรอรถบรรทุกถูกไหมครับโอเคมีคนชี้ให้อาจารย์ด้วยเก่งมากนั้นถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุก5คันรถตักจะต้องรอรถบรรทุกคือรถบรรทุกตักจะทำงานจะหยุดอันนี้เราคำนวณดูเวลานะครับที่ใช้ที่รถตักในการใช้ในการตักดินใส่รถบรรทุก5คันจะเท่ากับเท่าไหร่เวลาที่รถตักนะครับใช้ในการตักดินให้เต็มรถบรรทุก5คันจะเท่ากับ1คันใช้เวลา 1.33 นาที5คันจะใช้เวลารวมเท่ากับ5คูณ 1.33 เท่ากับ 6.65 นาทีแปลว่าอะไรแปลว่ารถบรรทุก1คันใช้เวลาในการเดินทางไปกลับคือใช้เวลา1รอบเท่ากับ 7.33 นาทีแต่ถ้าเกิดคุณมีรถบรรทุก5คันไอ้รถบรรทุกคันแรกตักเสร็จแล้วมันเดินทางไปกว่าจะกลับมาครบ1รอบใช้เวลา 7.33 นาทีแต่ถ้าเกิดคุณมารถบรรทุกมาต่อกัน5คันรถตักก็ตักอย่างต่อเนื่องใช้เวลารวมกันทั้งสิ้น 6.65 นาทีแปลว่าใน1รอบรถบรรทุกรถตักจะว่างงานเท่ากับ 7.33 ลดด้วยลบด้วย 6.65 เท่ากับ 0.68 วินาทีแปลว่า efficiency หรือ loss time แปลว่า loss time หรือ idle time เวลาที่เครื่องจักรหยุดนิ่งรถตักหยุดนิ่งนะครับแปลว่าเวลาที่รถตักหยุดนิ่งหรือต้องรอจะเท่ากับ 0.68 หารด้วย 6.65 เท่ากับมันจะมี loss time อยู่ประมาณ 10% ของเวลาทำงานของเครื่องจักร
นี่คือ loss time ในการทำงานเครื่องจักรคือมัน loss อยู่ประมาณ 10% อันนี้มาคำนวณ production ในการทำงานต่อชั่วโมงบ้างนี่ครับ production ในการทำงานต่อชั่วโมงเวลาคำนวณ production หรืออัตราการทำงานต่อชั่วโมงของรถตักรถบรรทุกคุณต้องดูว่าอะไรเป็นตัวควบคุม production ในการทำงานเครื่องจักรที่ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักจะเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานหลักการนะครับในกรณีนี้อะไรต้องหยุดรอในกรณีนี้คือรถตักหรือโชเวลต้องหยุดรอรถบรรทุกเพราะฉะนั้นรถบรรทุกจะเป็นคอขวดหรือรถบรรทุกจะเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงเนี่ยรถบรรทุกสามารถขนดินได้กี่คิวนะครับถ้ารถบรรทุกเป็นคอขวดรถตักต้องหยุดรอถูกไหมครับในกรณีรถตักต้องหยุดรอรถบรรทุกแสดงว่ารถบรรทุกเป็นคอขวดแล้วรถบรรทุกจะเป็นคนควบคุมโปรดักชันในการทำงานต่อชั่วโมงคำถามคือใน1ชั่วโมงรถบรรทุกขนดินได้กี่คิวงั้นใน1ชั่วโมงรถบรรทุกจะขนดินได้เท่ากับดูนะครับ1ชั่วโมงมี60นาที1ชั่วโมงมี60นาที1รอบในการขนของรถบรรทุกใช้เวลา 7.33 นาทีแปลว่ารถบรรทุก1คันขนได้กี่รอบรถบรรทุก1คันจะขนได้เท่ากับ60หารด้วย 7.33 รอบรถขอโทษนะครับรถบรรทุก1คันจะขนได้เท่ากับ60นาทีหารด้วย 7.33 นาทีต่อรอบงั้น60หารด้วย 7.33 จะเป็นจำนวนรอบที่รถบรรทุก1คันสามารถขนดินได้ต่อชั่วโมงเอาใหม่นะครับ60หารด้วย 7.33 คือจำนวนรอบที่รถบรรทุก1คันสามารถขนดินได้ต่อชั่วโมงนั้นคุณมีรถบรรทุกกี่คันเรามีรถบรรทุก5คันก็คูณด้วย5รถบรรทุก1คันขนได้กี่คิวต่อครั้งรถบรรทุก1คันขนได้12คิวบิกยาร์ดต่อครั้งเพราะนั้นจำนวน production ต่อชั่วโมงก็คือ60หารด้วย 7.33 คือจำนวนรอบที่รถบรรทุก1คันสามารถขนได้ต่อชั่วโมงคูณด้วยจำนวนคันของรถบรรทุกคูณด้วยปริมาณดินต่อครั้งที่ขนได้คือ12คิวบิกยาร์ดเพราะฉะนั้น production ในการทำงานของรถบรรทุก5คันรวมกับรถตัก1คันคือ491คิวบิกยาร์ดต่อชั่วโมงโอเคนะครับ production ในการทำงานคือ491คิวบิกยาร์ดต่อชั่วโมงงั้นคอสหรือต้นทุนในการทำงานต่อชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่รถบรรทุกรถตัก1คันรถตักมีค่าเช่าเท่ากับ100ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดมีค่าเช่าเท่ากับ40ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงเท่ากับ100คือค่าเช่ารถตักบวกด้วยนะครับบวกด้วย40ก็คือค่าเช่ารถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดคูณด้วย5คันนั้นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงเท่ากับ300ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงคือ300ดอลลาร์ต่อชั่วโมง1ชั่วโมงขนดินได้เท่ากับ491คิว1ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ300ดอลลาร์เพราะฉะนั้นราคาต่อหน่วยในการขนดิน1คิวบิกยาร์ดคือ300ดอลลาร์หารด้วย491เท่ากับ 0.61 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์ดนี่คือต้นทุนในการตักและขนดิน1คิวบิกยาร์ดนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างในการเมื่อมีเครื่องจักรที่ทำงานร่วมกันหลายๆอย่างคุณต้องดูว่าเครื่องจักรตัวไหนเป็นคอขวดเครื่องจักรตัวที่เป็นคอขวดจะเป็นตัวที่ควบคุมโปรดักชันในการทำงานในกรณีนี้เค
ขึ้นจากตัวที่เป็นคอขวดคือรถบรรทุกนั้นรถบรรทุกจึงเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานเมื่อคุณรู้โปรดักชันต่อชั่วโมงคุณรู้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงคุณสามารถหาราคาต่อหน่วยในการทำงานเช่นในกรณีนี้คือราคาต่อหน่วยในการตักและขนดิน1คิวบิกยาร์ดโอเคนะครับอันนี้มาดูกรณีที่2เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมมติว่าถ้าใช้รถบรรทุก5คันต้นทุนต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าอาจารย์ใช้รถบรรทุก6คันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใช้รถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ด6คันมาดูเมื่อกี้เราคำนวณเมื่อกี้เราคำนวณแล้วว่าจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะให้ชูเวลทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเราต้องมีรถบรรทุก 5.51 คันจำได้ไหมครับถ้าเราต้องการให้ชูเวลทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเราต้องมีรถบรรทุก 5.51 คันเหมือนกรณีที่เราใช้รถบรรทุก5คันแปลว่าชูเวลต้องหยุดพักถูกไหมครับหยุดรอรถบรรทุกแต่ถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ด6คันคราวนี้อะไรหยุดรออะไรถ้าเกิดเราใช้รถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ด6คันคราวนี้เปลี่ยนแล้วเป็นรถบรรทุกต้องหยุดรอชัวร์เวลถูกไหมครับรถบรรทุกกรณีถ้าเกิดเรามีรถบรรทุก6คันแสดงว่ารถบรรทุกต้องหยุดรอชัวร์เวลงั้นกรณีนี้อะไรเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในกรณีนี้ชูเวลนะครับจะเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานนะครับอันนี้มาดูนะครับเมื่อชูเวลเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานเราต้องมาคำนวณโหลดไทม์ของมันนะครับในการคำนวณโหลดไทม์คุณดูนะครับรถบรรทุก1คันใช้เวลาในการตักดินรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดใช้เวลาในการตักดินให้เต็ม1คันเท่ากับ 1.33 นาทีตอนนี้เรามีรถบรรทุก6คันเพราะฉะนั้นในการตักดินให้เต็มรถบรรทุก6คันเราใช้เวลาทั้งหมด6คูณด้วย 1.33 นาทีคือ 7.98 นาทีตอนนี้ชูเวลเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานแล้วพอรถบรรทุกต้องหยุดรอชูเวลชูเวลเป็นคอขวดมาตักเป็นคอขวดนะครับเพราะฉะนั้น1รอบในการทำงานของรถบรรทุก6คันนะครับ1รอบในการทำงานจึงเปลี่ยนเป็น 7.98 นาทีอันนี้มาดู loss time ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกนะครับLost time ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกรถบรรทุก1คันตอนในกรณีที่5ในกรณีที่ทำงาน5คันก็คือทำงานต่อเนื่อง1รอบใช้เวลาเท่ากับ 7.33 นาทีถูกไหมครับในกรณีที่รถบรรทุกต้องหยุดรอ1รอบจะเปลี่ยนเป็น 7.98 นาทีคือพูดง่ายคือคุณต้องรอประมาณรถบรรทุกคันแรกต้องรออีก 7.98 นาทีกว่าที่จะได้เริ่มตักดินใหม่แล้วมาดู loss time ที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นรถบรรทุกก็คือมันเปลี่ยนจากรถบรรทุก loss time เกิดขึ้นนะครับ 7.98 ลบด้วย 7.33 นั้น loss time ที่เกิดขึ้นคือ 0.65 นาทีต่อรอบ 7.98 ลบด้วย 7.33 คือ 0.65 นาทีต่อรอบนั่นแปลว่า efficiency ของรถบรรทุกจะเท่ากับ 0.6 loss time ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกคือ 0.65 หารด้วย 7.98 ต่อรอบนะครับเท่ากับประมาณ 78.2% นะครับอันนี้มาดู production ที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือ production นะครับ production ที่เกิดขึ้นในกรณีที่เราใช้รถบรรทุก6คันตัวที่ควบคุมโปรดักชันในการทำงานคือรถบรรทุกคอขวดผู้ผิดครับในกรณีที่เราใช้รถบรรทุก6คันคอขวดหรือที่ควบคุมโปรดักชันในการทำงานอะไรต้องรออะไรคราวนี้รถบรรทุกต้องรอชูเวลต้องรอตักรถบรรทุกต้องรอชูเวลเพราะว่าชูเวลตักใส่รถบรรทุกไม่ทันรถบรรทุกต้องจอดรอ
นั้นตัวที่ควบคุมโพซิชันในการทำงานคือโชเวลอันนี้มาดูว่าใน1ชั่วโมงมันจะตักได้กี่คันนะครับ1ชั่วโมงโชเวลจะตักได้1คันใช้เวลา 1.33 นาทีนั้น1ชั่วโมงจะตักได้ทั้งหมด60นาทีหารด้วย 1.33 นาที1ชั่วโมงจะตักดินได้เท่ากับเท่านี้ครับ1ชั่วโมงตักดินได้เท่ากับ60หารด้วย 1.33 นาทีโดยที่รถบรรทุก1คันบรรทุกได้12คิวบิกยาร์ดนั้นใน1ชั่วโมงจะมีโปรดักชันเท่ากับ12คูณด้วย60หารด้วย 1.33 เท่ากับ541คิวบิกยาร์ดต่อชั่วโมง1ชั่วโมงจะมีโปรดักชันเท่ากับ541คิวบิกยาร์ดคอสต่อชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่ค่าเช่ารถโชเวลเท่ากับ100ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับบวกด้วยค่าเช่ารถตักขนาดค่าเช่ารถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ดคือ40ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจำนวน6คันนั้นคอสต่อชั่วโมงเท่ากับ340ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั้นต้นทุนต่อหน่วยในการตักและขนดินจะเท่ากับ340ดอลลาร์หารด้วย541คิวเท่ากับ 0.63 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์ดนั้นถ้าเกิดคุณสังเกตต้นทุนต่อหน่วยในกรณีที่ใช้รถบรรทุก6คันเท่ากับ 0.63 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์ดต้นทุนต่อหน่วยในกรณีที่ใช้รถบรรทุก5คันเท่ากับ 0.61 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์ดดังนั้นการตัดสินใจที่จะใช้รถบรรทุก5คันกับการตัดสินใจที่จะใช้รถบรรทุก6คันส่งผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยในการทำงานมันไม่เท่ากันนั้นในการวางแผนเรื่องของเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างคุณต้องคำนวณ equipment spread คุณต้องคำนวณให้ดีว่าจะใช้รถตักหรือใช้โชเวลกี่คันใช้รถบรรทุกกี่คันในกรณีที่จะให้รถโชเวลเท่ากับเท่านี้คัน1คันรถบรรทุก5คันต้นทุนต่อหน่วยให้กับ 0.61 ดอลลาร์ในกรณีที่ใช้รถโชเวล1คันรถบรรทุกขนาด12คิวบิกยาร์ด6คันต้นทุนต่อหน่วยให้กับ 0.63 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์ดนั้นการตัดสินใจในการที่จะใช้รถบรรทุกกี่คันหรือรถตักกี่คันมันส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนในการทำงานเพราะว่าการตัดสินใจของคุณมันส่งผลว่าเครื่องจักรอะไรจะเป็นคอขวดเครื่องจักรที่เป็นคอขวดจะเป็นตัว control production ในการทำงานและส่งผลต่อราคาต่อหน่วยหรือต้นทุนต่อหน่วยในการทำงานโอเคไหมครับงั้นดูอีกกรณีหนึ่งกรณีที่กรณีอาจารย์ว่าสมมติว่าอาจารย์ใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดผมเปลี่ยนขนาดรถบรรทุกเป็นขนาดใหญ่ขึ้นถ้าอาจารย์ใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดต้นทุนจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดเวลาที่ใช้ในการตักดินให้เต็มรถบรรทุก1คัน24คิวบิกยาร์ด1ในการตัก1ปุ้งกี่1ปุ้งกี่เราได้3คิวบิกยาร์ดถูกไหมครับโชเวลตัก1ปุ้งกี่ได้3คิวบิกยาร์ดนั้นในการตักให้เต็มรถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่ปุ้งกี่ก็คือ24หาร3ก็คือ8บัคเก็ตหรือ8ปุ้งกี่เราต้องใช้ในเวลาในการตัก8รอบ1ปุ้ง1รอบใช้เวลา20วินาที8รอบก็คือ8คูณ20เท่ากับ160วินาที160วินาทีคือ 2.66 นาทีถูกไหมครับ 2.6 นาทีเพราะฉะนั้นรถบรรทุก1คันใช้เวลาในการเดินทางไปและเดินทางไปดัมบินแล้วก็กลับใช้เวลาเท่ากับ6นาทีบวกเวลาในการตักอีก 2.66 นาทีเพราะฉะนั้น1รอบราวทริปของรถบรรทุกก็คือ 8.66 นาทีตักดินใช้เวลา 2.66 นาทีเดินทางไปดัมบินแล้วเดินทางกลับอีก6นาทีรวมกันเป็น 8.66 นาทีเพราะฉะนั้นในการที่คุณให้โชเวลทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลย
ในการที่คุณใช้โชเวลทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลยคุณต้องมีรถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดทั้งหมดเท่ากับ 8.66 นาทีหารด้วย 2.66 นาทีต่อรอบในการตักฉะนั้นถ้าคุณใช้รถบรรทุกทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลยคุณต้องมีรถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดทั้งหมด 3.26 คันถ้าคุณมีรถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดทั้งหมด 3.26 คันโชเวลจะทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลยรวมถึงรถบรรทุกก็จะทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลยเหมือนกันนี่คือ optimal production spread ที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าเราสามารถใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดขนาด 3.26 คันได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช่โดรมอนนะครับคุณต้องเลือกแค่3คันหรือ4คันเพราะนั้นถ้าเกิดผมตัดสินใจเลือกใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ด4คันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตัดสินใจเลือกใช้รถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ด4คันแสดงว่าอะไรต้องรออะไรถ้าผมใช้รถ4คัน4มากกว่า 3.26 แสดงว่ารถบรรทุกต้องรอโชเวลถูกไหมครับมีรถบรรทุกมาก4คันคือมากกว่า 3.26แสดงว่ารถบรรทุกต้องรอเชอร์เวลแสดงว่าเชอร์เวลจะเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานโอเคนะครับเชอร์เวลเป็นตัวควบคุมโปรดักชันในการทำงานนั้นต้องมาคำนวณแล้วว่าถ้าเชอร์เวลควบคุมโปรดักชันถ้าคุณมีรถบรรทุกขนาดที่4คิวบิกยาร์ด4คันในการตักเชอร์เวลให้เต็มรถบรรทุก4คันคือ1รอบนะครับใช้เวลาเท่ากับ4คูณด้วย 2.66 คือ 10.64 นาทีในการตักดินให้เต็มรถบรรทุก4คัน1รอบใช้เวลา 10.64 นาทีนะครับโอเคลอสทามเท่ากับ 10.64 คูณด้วย 8. รถบรรทุก1คันใช้เวลา1รอบเท่ากับ 8.66 นาทีที่คำนวณเมื่อกี้นี้นะครับรถบรรทุก1คันใช้เวลา1รอบก็ 8.6 นาทีเพราะฉะนั้นแต่กว่าที่จะวนมาถึงรอบของมันเนื่องจากโชเวลทำงานรถบรรทุกต้องรอโชเวลเชอร์เวลทำงานหนึ่งรอบกับ 10.64 เพราะฉะนั้น Lost Time ที่เกิดขึ้นคือ 10.64 ลบด้วย 8.6 ก็คือ 1.98 นาทีต่อรอบของรถบรรทุกเพราะนั้นรถบรรทุกจะ operate ที่ efficiency เท่ากับ 8.66 ก็คือเวลาในการทำงานของมันจริงๆหารด้วยเวลาต่อรอบที่มันถูกคอนโทรลด้วยตัวเชอร์เวลนะครับก็คือ 10.64Efficiency ของรถบรรทุกจะเท่ากับ 81.4% เขียนนะครับอันนี้มาดู production แล้วกัน production อย่างที่อาจารย์บอกเราใช้รถบรรทุก4คันจริง optimal มันอยู่ที่ 3.26 ถ้า 3.26 คือถ้าเรามีรถบรรทุก3ขนาด24คิวบิกยาร์ด 3.26 คันก็คือเชอร์เวลก็ทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักรถบรรทุกก็จะทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักนั้น4คันมากกว่า 3.26 แสดงว่ารถบรรทุกต้องรอโชเวลโชเวลจะเป็นตัวคอนโทรลโปรดักชันโชเวลเป็นคอขวดของกรณีนี้เพราะนั้นโชเวลคุณก็คำนวณโปรดักชันจากโชเวลนะครับมาดูนะครับในการตักให้เต็มรถบรรทุก1คันใช้เวลา 2.66 นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีมาดูว่า1ชั่วโมงจะตักดินใส่รถบรรทุกได้กี่คัน1ชั่วโมงจะตักดินใส่รถบรรทุกได้ครับ60หารด้วย 2.6 นี่คือจำนวนรถบรรทุกจำนวนที่ใน1ชั่วโมงคุณสามารถตักดินให้เต็มรถบรรทุกได้เท่ากับเท่านี้คันนะครับอ๋ออันนี้อาจารย์คำนวณผิดอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดproduction ต้องเท่ากับ24นะครับอาจารย์แก้เลย production ต้องเท่ากับ24นะครับ24คูณด้วย60หารด้วย 2.66 อาจารย์แก้ใหม่นะครับอาจารย์ขอโทษคำนวณผิดเดี๋ยวอาจารย์คำนวณใหม่ตอนนี้เลย24คูณด้วย60หารด้วย 2.66 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับใครช่วยอาจารย์คำนวณหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์คำนวณแป๊บนะครับนะครับ24
แบบ24คูณด้วย6066นั้น1ชั่วโมงจะเท่ากับ541คิว541 1ชั่วโมงเท่ากับ541.35 คิวนะครับ1ชั่วโมงนี่อยากรถบรรทุก1คันบรรทุกได้12คิวบิกยาร์ด1รอบ1ชั่วโมงจะตักได้ทั้งหมดเท่ากับ60หารด้วย 2.66 อันนั้นใน1ชั่วโมงโปรดักชันเท่ากับ 541.35 คิวบิกยาร์ดต่อชั่วโมง1ชั่วโมงมีคอสเท่ากับ100คือค่าเช่ารถโชเวลค่าเช่ารถบรรทุกขนาด24คิวบิกยาร์ดคือ50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคูณด้วย4คันเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงจะมีคอสเท่ากับ200ดอลลาร์นั้นต้นทุนต่อหน่วยจะเท่ากับ300หารด้วย 541.35 นะครับนั้นจะเป็น300หารด้วย 541.35 จะเท่ากับ 0.554 จะเท่ากับ 0.554 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์นั้นจริงๆมันเท่ากับ 0.554 ดอลลาร์ต่อคิวบิกยาร์นั้นคุณจะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนขนาดรถบรรทุกเปลี่ยนจำนวนรถบรรทุกโปรดักชันต่อชั่วโมงหรือต้นทุนต่อชั่วโมงต้นทุนต่อชื่อครับต้นทุนในการทำงานต่อหน่วยมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับงั้นต้นทุนในการทำงานต่อหน่วยก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตสไลด์เป็นเวอร์ชั่น3ให้พวกเราอีกทีนึงนะครับเป็นเวอร์ชั่น3นี่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซฟนี่ใหม่โอเคหมดจบนะครับเรื่องนี้มีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับที่จะถามอาจารย์มีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับจบเรื่องของต้นทุนของเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างโอ้โหอาจารย์ดูที่เราโหวตมานะครับการสอนผ่านซูมทุกคนให้เกรด4หมดคือดีมากผมไม่คาดคิดว่าตัวเลขจะมาเป็นอย่างนี้โอเคมีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับในการเรียนในวันนี้หรือมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ปรับปรุงอะไรไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมกลับหน้าจอเป็นหลักฐานโอเคมีใครมีข้อเสนออะไรไหมครับการสอบนะครับการสอบสอบเวลาเดิมนะครับตามตารางนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์จะจำกัดเวลาในการสอบต่อข้อนะครับขอให้พวกเรามาเข้าสอบตรงเวลาถูกไหมครับจริงมันก็ยากกันนะในการบริหารจัดการการสอบลักษณะนี้นะครับในวันที่มาสอบนะครับพวกเราเตรียมเปิดซูมไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าอาจารย์จะชี้แจงอะไรก่อนสอบนะครับขอนิสิตทุกคนเปิดซูมเข้ามาดูก่อนที่จะสอบนะครับอาจารย์จะมาซูมคุยกับเราก่อนเพื่อตกลงกฎกติกาก่อนโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดพวกสไลด์ทั้งหมดนะครับที่เราคุยกันในวันนี้นะครับขึ้นบน YouTube แล้วก็วิดีโอในวันนี้ขึ้นบน YouTube ใครสงสัยตอนไหนใครต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจอะไรนะครับกลับไปย้อนดูบน YouTube Channel ที่อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปนะครับมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับ